อนนี้นะคะเราก็เก็บของเราก็เติมเสื้อผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้นะเราก็จะมาเริ่มใช้โตเกียวเมโทรกันแล้วอันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเข้าใจง่ายนะเวลามาดูเราก็จะเห็นว่าแบบนี่อันนี้ภาษาอังกฤษด้วยใช่มีภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆที่แบบสำคัญเนี่ยเราสามารถมาดูได้เลยดูง่ายแล้วก็นี่ภาษาไทยว้ายภาษาไทยยังไม่เคยมาควรมีเอาไปเลยไหนอุ้ยวันนี้น่าไปเที่ยวเยอะด้วยนะเนี่ยใช่แล้วโอ้โหนี่ดูสิเยอะมากอุ้ยแล้วมีฟรี Wi-Fi ด้วยอ่ะใช่แล้วโอ้โหดี Wi-Fi สำคัญสำหรับเรามากจริงๆแล้วนะสายเมโทรมีทั้งหมด9สายแต่ว่า9สายเนี่ยมันสามารถที่จะไปได้ทั่วเลยไปในจุดที่แบบสำคัญของโตเกียว อย่างตรงนี้สถานีสำคัญที่มันเป็นจุดที่แบบว่านักท่องเที่ยวเที่ยวกันเยอะๆไล่เลยชินจูกุชินซาอาซากุซาชิบุย่าอากิฮาบาระฮาราจูกุโตเกียวโรบงิซูกิจิโตเกียวทาวเวอร์เฮ้ยมีโตเกียวสกายทรีด้วยโตเกียวทาวเวอร์ด้วยอยากไปอันไหนอยากไปทุกอันเลยโอเคก็มันไปได้ทุกอันน่ะใช่เดี๋ยวพี่ลองประมวลทริปดูว่าแบบว่าวันนี้เราสามารถไปไหนอะไรยังไงได้บ้างแต่ว่าที่นี่นะนอกจากเขาจะมี Wi-Fi แล้วไอสิ่งที่มันจะช่วยชีวิตเราได้เยอะเลยก็คือแอปพลิเคชันใช่นี่แอปพลิเคชันโตเกียวซับเวย์นี่แค่กดเข้าไปเพื่อนๆมันก็จะขึ้นเป็นสายรถไฟของเมโทรเลยอุ้ยนี่ไงเสร็จแล้วเข้าไปเลยอึ๊บตรงสีฟ้าเนี่ยคือเขียนว่าต้นทางเราก็เขียนเลยตอนนี้เราอยู่อูเอโนะแล้วเราจะไปสถานีปลายทางคือสถานีอะไรกดปึ๊บมันก็จะบอกเลยว่าใช้สถานีนี้ไปลงอันนี้กี่นาทีราคาเท่าไหร่ได้หมดสะดวกมากๆมากง่ายมากๆกันหลงโอเคอันนี้นะคือพวกเราอ่ะมีบัตรแบบบุฟเฟ่ต์72ชั่วโมงอยู่แล้วเวลาไปถึงแต่ละที่ก็แตะแล้วก็เข้าได้เลยแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะซื้อแบบเป็นเที่ยวๆเดี๋ยวอุ้มพาไปที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ไปดูดีว่าตู้เขาหน้าตาเป็นไงแล้วกดยังไงได้บ้างอย่างนี้ก็ได้ไปมากันหน้าตาตู้จะเป็นแบบนี้ในอ่ะไหนมาโตเกียวหลายครั้งแล้วต้องกดเป็นอ่ะลองกดให้เพื่อนๆดูสิเปลี่ยนภาษาก่อนเลยเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทิเกต200เยนแล้วก็กด200เยนเข้าไปแล้วก็กดจำนวนคนได้ด้วยนะ3คนใช่ไหมเราก็หยอดเหรียญเข้าไปตรงนี้หยอดเข้าไปให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเขาทอนให้เสร็จแล้วเราก็ได้ตัวเรียบร้อยแค่นี้ง่ายๆก็คือเครื่องแบบนี้นะคะเพื่อนๆทุกสถานีของโตเกียวเมโทรหน้าตาเหมือนกันการใช้เหมือนกันแบบนี้แต่ว่าพวกเรามีบัตรนี้อยู่แล้วบุฟเฟ่ต์72ชั่วโมงแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่า72ชั่วโมงเยอะเกินไปนะคะเรามีแบบอื่นมานำเสนอด้วยก็คือแบบ24ชั่วโมงแล้วก็แบบ48ชั่วโมงสำหรับคนที่อาจจะมีเวลาเที่ยวน้อยเนาะก็มีก็เลือกได้ตามความเหมาะสมเลยซื้อได้ที่สนามบินเลยค่ะค่ะอุ้ยเนี่ยนตี้ว่านะเท่าที่เห็นเนี่ยสถานีของโตเกียวเมโทรมีเยอะมากเลยค่ะพี่ว่าใช่แล้วอย่างที่พี่อุ้มบอกไปแล้วนะคือโตเกียวเมโทรเนี่ยนะคะเขามี9สายหลักๆใน9สายเนี่ยสถานีมีทั้งหมด179สถานีโอ้โห179เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดที่แบบหล่อเลี้ยงคนที่จะกระจายไปทั่วโตเกียวได้เลยอ่ะเป็นเส้นเลือดหลักเลย1วันนะจะมีปริมาณคนที่เข้ามาใช้ในโตเกียวเมโทรเนี่ยประมาณ7ล้านคนต่อวันต่อวัน7ล้านคนต่อวันแต่มันสะดวกมากใช่แกคิดดูดิคนที่โตเกียวนะมีประมาณ13ล้านคนกว่าแต่ว่าวันนึงมีคนใช้7ล้านแล้วอ่ะครึ่งนึงเกินครึ่งอีกโตเกียวเมโทรเรารู้จักแล้วสถานีก็รู้จักแล้วโอ๊ยวิธีกดบัตรก็รู้จักแล้วโตเกียวครั้งแรกของแฟนไปเที่ยวได้ยังคะเอายังมาทั้งหมดคืออยากไปแล้วใช่ค่ะได้เดี๋ยวพาไปแต่ว่าที่เที่ยวที่แรกนะที่จะไปเนี่ยก็ยังคงเกี่ยวกับรถไฟเหมือนกันแต่ว่าตรงไหนพี่อยากไปพี่คิดว่ามันแบบมันน่าสนใจดีชื่อเมโทรมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เมโทรไปยังคะไปเลยไปกันเถอะเย้บัดร้อนแล้วหนูก็ร้อนด้วยเดี๋ย
ี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่สายกินซ่าไลเลยเพื่อนๆเมโทรกินซ่าไลสายสีส้มนะตอนนี้เราอยู่ที่ Ueno Station เห็นปะตรงนี้ G16 เราจะนั่งมาที่นิโฮบาชิ G17เพื่อจะมาเปลี่ยนสายเป็นสายสีฟ้าโทไซไลน์ไปลงสถานีที่ชื่อว่าคาไซคาไซใช่พอถึงคาไซปุ๊บก็ถึงเลยเมโทรมิวเซียมเย้เปลี่ยนสายที่เดียวเองโอเคปังเราเริ่มใช้บัตรจะได้กันมาแล้วก็เปลี่ยนสถานี1ครั้งใช่แล้วใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นเองค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะนั่งนะตามเรามาเลยแล้วก็ลงสถานีที่ชื่อว่าคาไซสเตชันจากนั้นมองป้ายที่เขาเขียนว่าเมโทรมิวเซียมเดินตามป้ายมาเลยแล้วก็จะมาเจอกับตรงนี้เครื่องมีความประสานเสียงกันมาก โอเคไปเดินเข้ากันเลย รูปนี้ของจริงเลยป่ะคะเหมือนจริงมากของปลอมอ้าวแต่มันเหมือนจริงมากเลยนะล้อเล่นของจริง คืออันนี้นะคะเขาก็จะเป็นมิวเซียมที่โชว์รถไฟที่เคยใช้ในขบวนต่างๆของเมโทรนี่แหละเอามาแบบเหมือนเป็นแบบอันนี้เคยใช้มาก่อนแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนรุ่นไปแล้วแล้วก็เอามาโชว์ที่นี่ไปดูทางนี้ดูทางนี้ไปดูทางนี้คันนี้สีแดงเนาะแต่สีสวยมากเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นแดงแบบแดงจริงๆอ่ะมันเป็นแดงแบบสวยอ่ะอ๋อบ๊ายบายก็คืออันนี้นะคะเป็นสายที่เป็นสายสีแดงก็คือสายชื่อว่าสายมารุโนะอุจิไลน์นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นรถที่เขาเคยใช้มาก่อนในสายนั้นสายมารุโนะอุจิก็ไปได้เยอะนะเพื่อนๆอ่ะถ่ายรูปกันไปเย้อีกทีอีกทีจริงจังเขาไปดูข้างในได้เนี่ยเขาไปถ่ายข้างในเลยเขาได้เขาตรงนั้นอ่ะสภาพของรถไฟแล้วเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นตัวที่เก่ามากนะเพื่อนๆเพราะว่ารถไฟที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ลักษณะหน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละใช่ไม่ว่าจะเป็นเบาะว่าจะเป็นแบบที่จับอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนอยู่ทดสอบดีไฟทดสอบความแข็งแรงใช่โคมไฟไงเราเห็นบนรถไฟที่เรานั่งมาใช่แล้วเหมือนเดิมเลยอ่ะนี่อันนี้ก็มีนะมันเป็นแบบพัดลมพัดลมอ่ะเพราะปัจจุบันเหมือนไม่มีแล้วปะเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วป่ะใช่อุ้ยฝั่งนู้นก็มีสีเหลืองนะอุ้ยงั้นไปสีเหลืองกันไหมไปดิไปดิฮานอยไปสีเหลืองกันสีเหลืองอุ้ยโอ้นี่เขาแบบเก่าเลยอ้าวเข้าไม่ได้อ้าวหมุนดิหมุนแล้วอ่ะอ๋อเขาบอกว่าให้ใส่เหรียญอะไรก็ได้เหรียญ5เยนถึง100เยนเออนี่ใส่ตรงนี้อุ๊ยๆๆๆขอบคุณค่ะโอ้เข้าได้แล้วเอาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อุ๊ยเข้าได้เดี๋ยวอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะคือตรงนี้เนี่ย ไม่ใช่ของที่เขาจำลองมานะอันนี้เป็นของจริงเลยที่เขาใช้ในการที่จะผ่านตั๋วรถไฟในสมัยก่อนแต่ว่าตอนนี้เครื่องนี้มันยังใช้ได้อยู่เขาก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้แบบรู้สึกถึงอารมณ์สมัยก่อนเนี่ยพอหยอดเหรียญเข้าไปปุ๊บก็ได้เลยแล้วก็ติดให้มันดังเย้ถึงแล้วสีเหลืองโอ้เป็นเ
็น The First Subway ค่ะของสายกินซ่าอันนี้เขาไปอาซากุสะอุเอโนะเหรอคะใช่แล้วอันนี้ก็คือถือว่าเป็นรถไฟใต้ดินสายแรกนะคะเพื่อนๆที่เขาวิ่งก็คือวิ่งจากอุเอโนะไปอาซากุสะนั่นเองแต่ว่าก็ระยะทางไม่ได้ไกลมากนะประมาณ 2.2 กิโลแล้วเราไปขึ้นกันมั้ยข้างในมีแบบหุ่นจำลองมีอะไรด้วยอุ้ยคันนี้มีผู้โดยสารด้วยอุ้ยผู้โดยสารสวัสดีค่ะคอนนิจิวะก็คืออันนี้นะคะเขาจะเดคอเรทให้เห็นว่าแบบเฮ้ยตั้งแต่รถไฟสมัยก่อนเมื่อประมาณสักแบบ 40-50 ปีก่อนเนี่ยคนที่ขึ้นมาใช้บริการแต่งตัวแบบนี้อยู่ในยุคนี้เราผิดยุคนะเราผิดยุคนี้มากเลยอุ้ยพี่ลุงดูที่จับสิอ๋อมันไม่มีแล้วนี่สมัยนี้มันไม่มีแบบนี้แล้วอุ้ยมันเป็นสปริงนี่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยทำด้วยไม้หมดเลยนะใช่ไหมสวยดีมันวินเทจเนาะใช่พี่ว่าอันนี้ดีนะเพราะว่าเดินมาแล้วมันก็ไม่เกะกะคนที่เดินอยู่ยืนอยู่ตรงนี้ไงเวลาจะจับก็คือแค่แบบดึงมาคือเหมือนเราสูงไงใช่แล้วก็จะชนเราเคยมีปัญหานั้นไหมไม่เคยเราไปดูอันอื่นกันเถอะป้าเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันไปดีกว่าเย้